ุคคลสูญหายบุคคลสูญหายไม่เหมือนกับบุคคลถูกบังคับให้หายหรืออุ้มหายมีคนจำนวนมากถูกอุ้มหายโดยเจ้าหน้าที่รัฐหรือโดยการสนับสนุนรู้เห็นเป็นใจของเจ้าหน้าที่รัฐโดยการอุ้มหายเจ้าหน้าที่รัฐจะใช้วิธีการต่างๆเช่นเชิญตัวจับควบคุมขังทั้งโดยเจ้าหน้าที่เองหรือรู้เห็นเป็นใจให้คนอื่นอุ้มแต่ปฏิเสธว่าไม่ได้เอาตัวไปหรืออ้างว่าปล่อยตัวไปแล้วเพื่อปกปิดชะตากรรมไม่ให้ญาติพี่น้องทราบว่าผู้ถูกอุ้มหายเป็นตายร้ายดีอย่างไรหรืออยู่ที่ไหนแม้ว่าไทยจะเป็นหนึ่งในประเทศที่ลงชื่อในอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการถูกบังคับให้สูญหายตั้งแต่ปีพ.ศ. 2555แล้วแต่ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายกำหนดให้การอุ้มหายโดยเจ้าหน้าที่รัฐเป็นความผิดทางอาญานั่นเป็นสาเหตุที่ในคดีทนายสมชายนีลเพจิตรนายพลจีรักจงเจริญแม้มีหลักฐานน่าเชื่อได้ว่าหายไปหลังจากถูกเจ้าหน้าที่จับกุมแต่ก็ไม่สามารถเอาผิดเจ้าหน้าที่ได้รวมถึงคดีวันเฉลิมสัตย์ศักดิ์สิทธิ์และคนอื่นๆอีกไม่น้อยที่สงสัยว่าจะถูกเจ้าหน้าที่อุ้มหายก็ไม่มีการสอบสวนหากรัฐสภาไทยตรากฎหมายฉบับนี้ได้สำเร็จให้อัยการเป็นผู้ควบคุมการสอบสวนและการพิจารณาคดีเป็นอำนาจของศาลพลเรือนไต่สวนญาติพี่น้องที่ได้รับความเสียหายสามารถมีสิทธิ์ในการติดตามสอดส่องการดำเนินคดีและรับการเยียวยาจากรัฐ